สวัสดีครับท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปความรู้สิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องสิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า HCV นะครับโดยมีผมนะครับอาจารย์บริจจอดจินนะครับจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเป็นผู้นำเสนอในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับจะประกอบด้วย3หัวข้อหลักนะครับอันที่1ก็คือHCV คืออะไรนะครับอันที่2ก็คือ HCV สำคัญอย่างไรและอันที่3ประเภทของ HCV นะครับซึ่งมุ่งหวังให้ท่านพี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับทราบถึงความสำคัญแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะประเภทของ HCV ได้นะครับหัวข้อแรกนะครับเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เรียกว่า HCV หรือสิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์นั้นคืออะไรนะครับสิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์หรือ HCV นั้นนะครับก็หมายถึงว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตสังคมประเพณีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งควรค่าแก่การรักษาคุณค่าดังกล่าวไว้นะครับบางครั้งเวลาเราพูดเรื่องอนุรักษ์เนี่ยอาจจะคิดเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมป่าไม้ทรัพยากรแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่ากับเราเนี่ยนะครับมันมีมากกว่านั้นนะครับมันหมายรวมไปถึงเรื่องของสังคมประเพณีวัฒนธรรมด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับดังนั้นสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มีคุณค่ากับเราเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์นะครับทีนี้คำว่าอนุรักษ์นะครับคำว่าอนุรักษ์หมายความว่าอะไรนะครับก็หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเรารักษาให้มันคงเดิมหรือทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับเรียกว่าการอนุรักษ์ครับข้อที่สองนะครับ HCV สำคัญอย่างไรครับHCV เมื่อกี้บอกแล้วครับว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับดังนั้นหากคุณค่าที่เราเคยได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีคุณค่านั้นต่อเราต่อพืชต่อสัตว์ต่อระบบสิ่งแวดล้อมต่อสังคมวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันถูกทำลายไปนะครับมันก็ย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์พืชสัตว์ระบบสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่นะครับต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่อาทิเช่นนะครับถ้าเราเคยได้รับประโยชน์เราเคยได้รับคุณค่าจากป่าไม้จากแหล่งน้ำนะครับซึ่งก็คงไม่ใช่เฉพาะแค่มนุษย์นะครับสัตว์พืชรวมถึงระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันไปเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยได้รับคุณค่าได้รับประโยชน์แล้วเนี่ยหากสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านี้มันถูกทำลายไปก็ย่อมส่งผลกระทบกับเราแล้วก็เชื่อมโยงไปกับสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมอื่นๆด้วยนะครับทีนี้เรามารู้กันครับว่าประเภทของ HCV นี้มีกี่ประเภทนะครับก็มุ่งหวังว่าให้ท่านพี่น้องเกษตรกรสามารถแยกแยะได้นะครับว่าแต่ละประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรครับซึ่งผมจะมีจุดที่เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้จำได้ง่ายๆนะครับ HCV ประเภทที่1ครับถ้าโดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะความหลากหลายทางชีวภาพก็คือมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะครับอยู่กันอย่างสมบูรณ์นะครับอยู่กันอย่างหลากหลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์นะครับเป็นพื้นที่ของสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามหรือสัตว์ป่าสงวนนะฮะตามกฎหมายคุ้มครองถ้าให้จำง่ายๆก็คือมันคือพื้นที่นะครับที่ได้รับการรับรองนะครับหรือขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการนะเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นพื้นที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันได้ขึ้นทะเบียนไว้นะครับอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็น HCV ประเภทที่1 นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอุทยานแห่งชาติเขาส่งนะครับก็คือเป็นพื้นที่นะครับเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้นะครับหรือแม้กระทั่งเขตมรดกโลกที่จังหวัดสุโขทัยนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้นะครับในแง่ของความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือพื้นที่ที่มีสัตว์ที่เป็นสัตว์สงวนเช่นมีสมเสร็จอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ HCV 1ครับต่อมานะครับ HCV ประเภทที่2ความแตกต่างของมันก็คือมันจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากนะครับเพราะกำหนดไปว่ามีต้องมีพื้นที่ตั้งแต่ประมาณ 60,000 3,000 ไร่ขึ้นไปจนถึงประมาณ 300,000 ไร่นะครับซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้นเราค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ต่อการดำรงชีวิตตามธรรมชาติเลยนะครับไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการรบกวนจากมนุษย์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับก็จะต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากนะครับก็เลยยกตัวอย่างของประเทศบราซิลนะครับเช่นลุ่มน้ำอเมซอนนะครับที่กินพื้นที่ขนาดใหญ่มากนะครับลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็เป็นพื้นที่แทบไม่มีมนุษย์เข้าไปรบกวนนะครับก็ถ้าของประเทศไทยนี่จะค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะครับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ห่างไกลจากชุมชนขนาดนี้นะครับประเภทที่3ครับ SCV ประเภทที่3ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งจะมีอยู่น้อยนะครับเป็นระบบนิเวศที่พบได้ยากนะครับถ้าจำง่ายๆก็จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นระบบนิเวศเฉพาะที่เป็นพื้นที่ที่จำเป็นต่อสายพันธุ์ทั้งพืชและสัตว์ที่พบได้ยากหรือเป็นสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับและรวมถึงพื้นที่ที่สัตว์อพยพด้วยนะครับเพราะพวกสัตว์อพยพเนี่ยมันไม่ได้อพยพไปที่ไหนก็ได้นะครับมันจะมีพื้นที่เฉพาะของมันอยู่ที่มันจะอพยพไปดังนั้นถ้าให้จำ HCV ประเภทที่3ง่ายๆก็คือเป็น HCVระบบนิเวศหรือพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเป็นพื้นที่เฉพาะตัวสำหรับสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบได้ยากที่เช่นนะครับเช่นเป็นพื้นที่ที่มีการพบกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับซึ่งมันไม่ได้ขึ้นทุกแห่งนะครับมันขึ้นเฉพาะที่งั้นพื้นที่ที่มีพันธุ์พืชที่พบยากแบบนี้ก็เป็น HCV ที่3นะครับหรือพื้นที่ในจังหวัดสตูลที่เป็นพื้นที่ที่นกปากห่างนะครับอพยพมาจากประเทศจีนนะครับแสดงว่าในพื้นที่สตูลนี้มันคงมีอะไรพิเศษมันถึงอพยพมานะครับมันไม่ใช่อพยพลงจังหวัดไหนก็ได้นะครับตั้งใจมาที่พื้นที่นี้ดังนั้นก็จะเป็นพื้นที่พิเศษนะครับก็จะเป็น HCV ที่3นะครับ HCV ประเภทที่4ครับมีหลักการจำง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่หรือสถานที่ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเน้นคำว่าได้ใช้ประโยชน์นะครับเช่นอาจจะใช้ประโยชน์ในแง่ของเรื่องของอาหารและน้ำในแง่ของสันทนาการผ่อนคลายศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็โน้ตที่สำคัญคือรวมเป็นพื้นที่ที่ทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยนะครับทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับและเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ในแง่ของการป้องกันเหตุร้ายภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นะครับเช่นพื้นที่ดูดซับน้ำพื้นที่ควบคุมน้ำท่วมพื้นที่แก้มลิงนะพื้นที่การชนป้องกันไฟป่าพื้นที่สำหรับการควบคุมการพันธุ์ลายของหน้าดินงั้นโดยสรุปHCVประเภทที่4นี้คือพื้นที่ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์นะครับทั้งในแง่ของประโยชน์จากระบบนิเวศและประโยชน์ของการป้องกันพยานอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นทุกอย่างครับเช่นเขื่อนเก็บน้ำเขื่อนอ่างเก็บน้ำเขื่อนเก็บน้ำต่างที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ป้องกันภัยอันตรายได้ด้วยนะครับป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็ใช้ไว้เก็บน้ำไว้ในภาวะแห้งแล้งด้วยนะครับหรือจะเป็นพื้นที่ป้องกันการพันธุ์ลายของหน้าดินนะครับดังรูปทางขวาพื้นที่ป้องกันไฟป่าลักษณะแบบนี้นะครับพวกนี้จะเป็น HCV ที่4นะครับ HCV ประเภทที่5ครับเป็น HCV ที่มีความสำคัญต่อการตอบสนองต่อความต้องการในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของชุมชนหรือพื้นเมืองครับคำว่าการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานก็คือปัจจัย4นั่นเองนะครับปัจจัย4นั่นเองนะครับคือถ้าขาดพวกนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าพื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบเนี่ยชุมชนหรือชนพื้นเมืองเหล่านั้นจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลยนะครับไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้นะครับก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ชุมชนหรือชนพื้นเมืองพึ่งพิงในการดำรงชีวิตโดยตรงนะครับใช้คำว่าโดยตรงนะหากพื้นที่ SCV 5เนี่ยได้รับผลกระทบก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของชุมชนเหล่านั้นเพราะเขาไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้นะครับตัวอย่างกันครับเช่นพื้นที่ป่านะครับที่ชนพื้นเมืองเขาต้องอยู่อาศัยในการทั้งดำรงชีวิตหาอาหารหายารักษาโรคเป็นเครื่องนุ่งห่มด้วยเป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะครับงั้นในกรณีที่พื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเขาถูกทำลายนะครับหรือว่าถูกรบกวนเนี่ย
ก็ส่งผลโดยตรงกับการดำรงชีวิตของเขาอย่างนี้แสดงว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ SUV5 ครับหรือในภาพขวามือเนี่ยคือถ้าเป็นพื้นที่ที่ผู้คนท้องถิ่นเนี่ยใช้เป็นแหล่งน้ำในการหาปลาเพื่อการเลี้ยงชีพเลยนะครับแล้วแหล่งน้ำนั้นได้รับผลกระทบแล้วเขาไม่สามารถหาปลาได้ในการเลี้ยงชีพก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับเขาอย่างนี้เราเรียกว่าพื้นที่เราลักษณะดีว่าเป็น SUV5 นะครับ SUV ประเภทสุดท้ายนะครับก็จะเป็น SUV ที่เป็นที่อยู่หรือสภาพภูมิประเทศที่มีความสำคัญด้านประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อนะครับศาสนาเป็นที่ที่มีความสำคัญต่อชุมชนหรือชนพื้นเมืองนะครับในแง่ของความสำคัญทางจิตใจนะครับความสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมความศรัทธานะครับของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหญ่ๆแบบวัดโบสถ์มัสยิดหรือแม้กระทั่งศาลเจ้าเล็กๆศาลประจำตำบลศาลประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะครับพื้นที่เหล่านั้นเราก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ SUV ประเภทที่6นะครับเพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นโดนทำลายไปก็กระทบกระเทือนต่อจิตใจของความรู้สึกของคนในชุมชนนะครับอาทิเช่นเหมือนภาพทางซ้ายนี้ชัดเจนนะครับมัสยิดกลางที่ปัตตานีหรือวัดของศาสนาพุทธหรือโบสถ์ของศาสนาคริสต์พวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่มีผลต่อจิตใจหรือแม้กระทั่งศาลเจ้าของชุมชนชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมีคุณค่าต่อทางจิตใจต่อชุมชนของเขาเหล่านั้นนะครับงั้นพื้นที่ลักษณะแบบนี้เราจะถือว่าเป็น SUV ประเภทที่6นะครับครับพื้นประเภทของ SUV ทั้ง6ประเภทก็เป็นไปตามที่ผมได้เล่าสู่กันฟังแล้วนะครับจะมีลักษณะเด่นของแล็บแต่ละประเภทที่สามารถจำแล้วก็เอานำไปแยกแยะได้นะครับในคลิปต่อไปนะครับจะให้ท่านพี่น้องเกษตรกรลองฝึกนะครับจำแนกประเภทของ SUV นะครับดูว่าสามารถแยกแยะจำแนกได้หรือไม่นะครับก่อนไปทำแบบฝึกหัดก็อาจจะดูคลิปนี้ทบทวนอีกสักรอบก็จะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปแรกนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ